หุ้ยมีหุ้ยเหมือนจะตัวเบลอเลยครับหุ้ยปูใหญ่ปูใหญ่กุ้งก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหตัวเบลอเลยได้นี่โอ้โตด้วยนะทุกคนบวกตัวใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งตัวทุกคนดูครับทุกคนแม่จากปูดำกลายเป็นปูแดงแล้วยายสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างระเดชนะเมื่อเย็นช่างระเดชไปดักรอบปูดำไว้นะครับดักไว้20ลูกเราดักกันช่วงประมาณสัก 3:00 น.น่ะก็เดี๋ยวเนี่ยประมาณสัก 2:00 น.ครับเป็นช่วงค่ำเดี๋ยวเราจะไปกู้สักรอบนึงเพราะว่าตอนนี้เราดักช่วงน้ำโตครับตอนนี้น้ำมันลดลงมันจะตกเป็นน้ำแห้งกลางคืนครับเดี๋ยวปูมันจะออกเนาะถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวกู้กลางคืนสักรอบนึงแล้วก็กู้เช้าอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคืนกันก่อนว่าโดนบ้างหรือเปล่าไปครับไม้ที่เราดักเนี่ยเป็นร่องคลองธรรมชาตินะครับแล้วเหยื่อที่เราใช้เนี่ยใช้เหยื่อปลาสดครับเฮ้ยลูกแรกเหมือนจะโดนเลยครับเห็นไหมเนี่ยตอนนี้น้ำคลองเริ่มแห้งครับรอบจะพ้นน้ำแล้วเนี่ยทำไมมากู้เดี๋ยวพอมันอยู่บนบกแล้วเดี๋ยวพอกลับมาเป็นหัวน้ำขึ้นอีกเนี่ยปูมันจะออกครับเลยต้องกู้กลางคืนก่อนสักรอบนึงน่าโดนลูกนี้ครับเห็นไหวๆโอ้มีตากุ้งด้วยน่าจะโดนทั้งกุ้งทั้งปูเลยครับนี่อุ้ยได้จริงได้จริงตัวสวยด้วยครับนี่ตรงแหม่ปูตัวสวยเลยครับแล้วก็กุ้งขาวใหญ่ตัวนึงนี่เราหาทั้งปูหาทั้งกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมีลงเบ็ดลาวกันแล้วนะช่วงนี้ต้องหาเหยื่อสะสมหน่อยครับผมมาแล้วทุกคนลูกแรกก็โดนเลยลูกที่สองไม่ได้อะไรเลยครับมาลุ้นลูกที่สามมีหรือเปล่าลูกไหนไม่มีก็จะได้ตัดช็อตออกนะครับข้ามๆไปหุยมีหุยเหมือนจะตัวเบลอเลยครับหุยปูใหญ่ปูใหญ่กุ้งก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหตัวเบลอเลยโอ้ใหญ่ทุกคนโอ้โหแล้วก็มีกุ้งขาวใหญ่ด้วยเนี่ยกุ้งเห็นไหมกุ้งขาวตัวใหญ่นี่แล้วก็ปูครับโอ้โหไซส์นี้ถือว่าใหญ่เลยนี่แม่เด็ดครับนี่ดูเว้ยโอ้ตัวเบลอเลยทุกคนต่อไปลูกนี้ได้กุ้งหลายตัวเลยครับเห็นไหมตาแดงอยู่จะ8ตัวครับนี่กุ้งขาวนะต่อไปลูกนี้กุ้งตาแดงเลยครับน่าจะกุ้งหลายตัวเลยเนี่ยอุ้ยกุ้งเยอะครับลูกนี้ไม่รู้ว่ามีปูป่ะนะดูโอ้โหทุกคนโอ้โหลูกนี้อุ้ยปูก็มีเดี๋ยวนะติดครับตัวหอยนี่โอ้โหกุ้งตัวใหญ่นี่กระปูอีกตัวครับแม่ลูกนี้เด็ดดูนะเดี๋ยวเทกุ้งซะก่อนครับกุ้งตัวใหญ่ดีนี่แม่ดูทุกคนกุ้งขาวครับตัวเบลอเลยปูลงมานี่แล้วนี่อ่ะกุ้งได้เป็น10ตัวครับลูกนี้บวกปูอีกตัวลูกนี้ได้ทุกคนเนี่ยครับไก่ดุ๊กดิ๊กอยู่นี่แต่ตัวไม่โตฮะเป็นลูกปูนี่
นี่ครับได้ลูกปูตัวหนึ่งมาดูที่ลูกนี้ลูกสุดท้ายนะเหมือนจะได้ครับนะขาวๆหลายๆลูกไม่ค่อยโดนนะได้ไม่กี่ลูกครับคำนี้โอ้ปูจริงด้วยครับผมได้ครับนี่โอ้แต่มีกุ้งด้วยนี่โอ้ได้ลูกปูตัวหนึ่งลูกปูตัวหนึ่งกุ้งอีกกับ10ตัวนะครับกุ้งเนี่ย6-7ตัวไปมั้งเนี่ยโอ้ลูกสุดท้ายก็ยังโดนครับสรุปผลงานรอบค่ำกุ้ง20-30ตัวนะไม่กุ้งขาวตัวโตๆครับนี่ไซจะไปทำเหยื่อก็เสียดายนะไซอย่างนี้ครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็เยอะเลยนี่เห็นไหมทุกคนอ่ะรอบค่ำนะกุ้งเราได้กันเท่านี้ครับแล้วปูได้ตัวที่สวย2-3ตัวเนี่ยเนี่ยดูตัวนี้ครับใหญ่เลยเห็นไหมดำเมี่ยมเลยก็เดี๋ยวสรุปทิ้งไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันครับตอนไปกู้อีก1รอบมาเริ่มกู้รอบตอนเช้านะครับนี่เริ่มที่ลูกนี้ได้ปูลูกปูตัวนึงลูกปลาดุกทะเลแล้วก็กุ้งขาวอีก 4-5 ตัวครับอ่ะมันหมันรอบเช้าแล้วทุกคนไปดูกันต่อครับต่อไปลูกนี้ครับมีกุ้งดีดอยู่นี่ฮู้โอ้โหกุ้งกุลาดำใหญ่ครับกุ้งขาวใหญ่ๆก็ได้หลายตัวนี่แม่แต่ไม่มีปูนะลูกนี้โอ้หมันกุ้งอย่างนี้เด็ดครับผมตรงนี้ครับที่เมื่อคืนได้ตัวใหญ่ไปกันอะเช้ามาเป็นไงโดนหรือไม่โดนอุ้ยได้ตัวนึงนี่นี่ครับโอ้ตรงนี้ได้2ตัวเลยเมื่อคืนตัวใหญ่เช้ามาได้ลูกปูครับได้เพิ่มอีก1ตัวมีไหมลมก็แรงนะทุกคนโอ้เหยื่อหายลูกนี้เหยื่อหายมีลุ้นครับไม่หายเหยื่ออุ้ยแต่ได้เหยื่อยังเขียวอยู่ในรอบโอ้โตๆครับหุยนี่โอ้ตัวสวยเลยตัวนี้นี่แล้วก็ได้กุ้งด้วยครับบวกตัวใหญ่เพิ่มอีก1ตัวทุกคนแหมไซส์อย่างนี้ชื่นใจครับไม่ได้แค่1ตัวนะทุกคนมาหลบมุมอยู่ตรงนี้ตัวนี่ข้างบนได้ลูกปูครับแหมเห็นแต่ตัวใหญ่ข้างล่างนี่ลูกนี้ได้2ตัวทุกคนไม่ใช่ตัวเดียวต่อไปมาดูลูกนี้ครับมีหรือเปล่าโอ้มีครับโดนได้นี่อู้โตด้วยนะทุกคนนี่ครับนี่อีกตัวนึงโอ้ไซส์ไม่เล็กครับเห็นไหมไซส์ใช้ได้เลยครับผมก็มาดูสรุปกุ้งกันก่อนนะครับนี่กุ้งได้แม่กู้กลางคืนกับกู้เช้า40-50ตัวไปนะนี่ไม่น้อยครับแล้วก็แต่ละตัวครับดูเนี่ยใหญ่ๆเป็นกุ้งขาวกับกุ้งกุลาดำนะไม่กุ้งได้น่าจะราวๆสักโลกว่าๆนู่นแหละครับเนี่ยใหญ่มีเล็กมีทุกคนแล้วดูนี้กุ้งเข้าดีครับก็มาดูปูกันนะครับปูตัวใหญ่ไซส์โตหน่อยที่พอมัดเอาไปทำกับข้าวได้ก็ได้สัก5-6ตัวเนาะ2-4-6ตัวครับนี่แม่พอได้กับข้าวเลยนะแบบนี้นอกจากกุ้งครับแล้วก็มาทางนี้เป็นปูไซส์เล็กๆครับน่ะเห็นไหมมันจะหนีบเอ้าปูเล็กนี่ยังไม่ได้มัดนะเนี่ยได้ราวๆสักน่าจะรวมๆ10ตัวครับอันนี้เราจะเอาปล่อยบ่อเลี้ยงไว้ก่อนเนาะที่เราดักได้มาจากในคลองนะครับตัวไหนเล็กแล้วก็ปล่อยไว้ในบ่อเลี้ยงให้มันโตหน่อยครับนี่ราวๆสักน่าจะ10ตัวได้อยู่นี่ก็คลิปนี้การดักปูนะครับจบแล้วเนาะเดี๋ยวช่างเดชจะแบ่งปูชุดนี้แล้วนะไปทำกับข้าวกันไปครับเดี๋ยวไปเข้าครัวพื้นบ้านกันครับผมครัวพื้นบ้านของเราวันนี้นำเสนอเมนูปูต้มจ้ะปูต้มหรือปูนึ่งปูนึ่งจ้ะปูนึ่งกับน้ำปลาพริกนะยายจ้ะตอนนี้เรานึ่งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้ะสุกหรือยังสุกแล้วจ้ะมาดูกันหน่อยครับเมนูพื้นฐานง่ายๆ
ูครับทุกคนแม่จากปูดำกลายเป็นปูแดงแล้วยายมามาลองชิมกันครับผมปูทะเลนึ่งหรือว่าปูดำนึ่งครับผมน้ำปลาพริกพร้อมแล้วทุกคนแม่น่ากินครับนี่คู่กับปูดำนึ่งนะแล้วยายทวดกับหลานชายมีอะไรคนละอันส่งมาดูหน่อยก้ามปูคนละก้ามครับเอาเลยลองมับก็ให้แล้วครับตัวเล็กชอบกินก้ามปูครับปูสดๆเราดักมาเองครับอร่อยแน่นอนน่ะดูเต็มคำไปแล้วเยี่ยมไหมอร่อยไหมโอ้อร่อยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปที่เราหาปูหาปลามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยายจ้ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะพร้อมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย